สวัสดีค่ะมานางสาวอัญญมณีศักขันธพิญโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมาโก้ค่ะผมวรายุทธศรีทองสุขนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทแกมมาโก้ครับค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะจะมาสาธิตการใช้งานชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาดค่ะชุดนี้มีไว้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสำหรับอุปกรณ์นี้นะครับจะทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนะครับโดยใช้หลักของเอิร์ธสเตทและใช้กฎของมือขวาเพื่อศึกษาทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าครับอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC 12 โวลต์ลีโอสตัด10โอห์ม 8.5 แอมป์ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนานสายไฟขนลวดทองแดง10รอบและ20รอบเส้นลวดทองเหลือง2ขนาดค่ะสำหรับการต่ออุปกรณ์นะครับเริ่มจากการนำผุดลวดทองเหลืองเนี่ยใส่บริเวณตรงนี้ของชุดทดลองนะครับปรับระดับสูงต่ำให้เหมาะสมนะครับจากนั้นเนี่ยต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง12โวลต์ที่ขั้วบวกบนฐานอุปกรณ์นะครับจากนั้นต่ออุปกรณ์เข้ากับรีโอสตัตโดยขั้วลบจากอุปกรณ์นะครับต่อที่บริเวณขั้วสีแดงของรีโอสตัตลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนำขดลวด10รอบหรือ20รอบนะครับต่อเข้ากับรีโอสตัตนะครับด้านขั้วสีดำนะครับจากนั้นนะครับนำขดลวดทองแดงนะครับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนะครับทำการเลื่อนขดลวดทองแดงนะครับเข้ามาบริเวณใกล้กับเส้นลวดทองเหลืองนะครับบริเวณที่เหมาะสมนะครับครับหลังจากที่เราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทำการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเข้ากับชุดอุปกรณ์นะครับทำการเปิดหม้อแปลงนะครับโดยที่มีสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับมีรีโอสตัตเป็นความต้านตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเราปรับรีโอสตัตเนี่ยมาที่ความต้านทานต่ำๆครับจากนั้นเนี่ยทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้มันไหลนะครับสังเกตบริเวณตรงนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างขนลวดทองแดงและเส้นลวดทองเหลืองนะครับจะสังเกตว่าลวดทองสองเส้นนี้นะครับจะดูดเข้าหากันนะครับสังเกตอีกทีนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเรากลับขั้วหรือเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะครับทำการทดลองซ้ำแบบเดิมนะครับกดสวิตช์สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับจะสังเกตว่าระหว่างขนลวดทองแดงเส้นลวดทองเหลืองนะครับจะเกิดการผลักกันออกมานะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย